เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนได้จัดงานประชุมทางวิชาการครั้งที่46ในหัวข้อเกษตรศาสตร์เทิดพระเกียรติ80พรรษาเพื่อประชาไทยอยู่เย็นเป็นสุขโดยมีนายปราโมทย์ไม้กลัดนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานในพิธีพร้อมกันนี้ได้ร่วมอภิปรายพิเศษเรื่องพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนร่วมกับนายกิติสิงหาปัตผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง9อสมทซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมากและในวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดงานรำลึก3บูรพาจารย์ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ65ปีซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้นักเรียนนักศึกษาและเหล่าคณาจารย์จะร่วมกันวางมาลัยรำลึกพระคุณของ3บูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยณบริเวณอนุสาวรีย์3บูรพาจารย์พวกเรารำลึกถึงพระคุณของท่านนะครับว่าเป็นผู้ที่สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้พวกเราได้มีเป็นสถาบันที่ได้ประสิทธิ์ประสานวิชาให้ไปประกอบอาชีพนะครับเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองหลายหลากหลายสาขาในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นวันสำคัญของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคนนะครับขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ร่วมนำเสนอภาพข่าวกิจกรรมดีๆสู่สังคมทุกๆเส้นทางที่เรามีความสว่างสวยคือความอบอุ่นใจปลอดภัยในทุกหนทางตลอด24ชั่วโมงเศรษฐกิจไทยพัฒนาไม่เคยหยุดยั้งสร้างโอกาสทางการศึกษาสร้างอนาคตให้สว่างสวยเท่าเทียม